บวกกันไปประมาณ 4. เศษๆนะแต่ก็ยังติดอยู่เนี่ยไม่พ้นมันก็อยู่ใกล้ๆ1580มันกระโดดขึ้นไป1581เนาะแต่มันก็ยังไม่ผ่านไปได้แบบสำเร็จจริงจังนะเดี๋ยววันนี้รอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อเนาะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com ตรงนี้เป็น HD นะคะรับชมได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมถ้าชมจากเมืองไทยก็กดทางฝั่งของเอเชียนะคะอย่าไปกดที่อื่นแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ละค่ะเป็น USB นะคะเสียบเข้ากับทีวีแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องเจาะผนังนะคะสามารถพกพาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดได้ขอให้มีทีวีนะคะก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยเนี่ยได้ช่องเลยที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกจะมีทั้งหนังมีซีรีส์นะคะมีการ์ตูนมีข่าวนะคะมีกีฬามีหมดเลยนะคะสารคดีก็มีนะก็เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อค่ะก็รับชมได้แล้วนะคะและเป็น HD ทุกช่องด้วยนะคะหนังเก่าหนังใหม่มีหมดอะนะคะรอยเตอร์ก็มี CNBC ก็มี Bloomberg ก็มีอ่ะเลือกเอาอยากจะดูอะไรนะคะอ่ะทีนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ worldwideweb.wellnessmarkshop.com นะคะก็เป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาดูภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะทางด้านดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะของสหรัฐอเมริกาคือทางด้าน S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยทำสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะคุณผู้ชมคะปิดสูงสุดเป็นประวัติการค่ะก็ในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีนี่แหละนะก็เลยช่วยหนุนนะคะสำหรับในส่วนของตัว S&P 500แล้วก็ Nasdaq ให้ปิดแบบว่าสูงสุดขนาดนั้นนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของดาวโจนส์ด้วยนะคะอ่ะดาวโจนส์ไม่ได้สูงสุดไปหมดประวัติการนะคะแต่ว่าปิดบวกนะอ่ะมาดูทางด้านของเอเชียเช้าวันนี้ค่ะภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.55% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะติดลบไป 0.04% ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.09% เวสเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.05% คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.27% ค่ะแล้วก็ยังมีอินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.17% ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นะคะบวกไป 0.76% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.2% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้พุ่งแรงก็รับผลนะจากเรื่องของการประชุมโอเปกนอนโอเปกนะคะที่เมื่อวานนี้รายงานกันไปแล้วนะว่าทางด้านซาอุบอกว่าโอเคตกลงที่จะลดในส่วนของการส่งออกนะคะแล้วก็ทางด้านของไนจีเรียก็ตกลงที่ว่าจะลดกำลังการผลิตถ้าเกิดกำลังการผลิตของเขาเนี่ยแตะ 1.8 ล้านบาร์เรลซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1.64 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็เลยเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้พุ่งไป47.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยกันนะน้ำมันพุ่งอย่างนี้ราคาน้ำมันบ้านเราอย่าเพิ่งพุ่งเลยเนาะไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวต่อมาค่าเงินบาทค่ะที่เห็นแข็งค่ากันอย่างต่อเนื่องยังเป็นลักษณะของการแข็งค่าอยู่นะคะคุณผู้ชมคือไม่ได้แข็งค่าไปมากกว่าเดิมแต่ก็ยังทรงๆ33.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินบาทแล้วมาต่อที่ทองคำค่ะ ขออภัยครับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ 1,252 ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะราคาทองคำก็ย่อ2วันติดต่อกันเลยนะคะในรอบ3สัปดาห์ค่ะก็คือขึ้นมาทุกวันอะย่อมา2วันนะคะสำหรับเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อคืนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันที่ตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปแล้ว 1,581.42 จุดคือมันก็พูดง่ายว่าอยู่ประมาณเนี้ยยังไม่ผ่านกันไปสักทีนะคะคุณผู้ชมแล้วทิศทางวันนี้เนี่ย
จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกัตนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะก็จะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคุณกัตนั้นเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก็คุณมิตรนี่มาแหมมาแต่เช้าเลยนะคุณมิตรต้องแซวนานๆทีจะเห็นมาแบบแรกๆเลยนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณทาซานนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธ์นะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธสุขกายสบายใจสำเร็จสมหวังกันทุกๆท่านทุกๆท่านนะครับคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุดาวันคุณเอ๋พิมพ์สิรินะคะคุณสาธิตนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะคะบอกว่าให้วันพุธนี้สดใสใสสดน่าจะเป็นไปได้เนาะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคุณมอร์นิ่งมอร์นะคะทุกคนมารอคุณกัดกันหมดเลยคุณกัดพร้อมหรือยังคะเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเริ่มทยอยส่งคำถามกันมาได้เลยนะคะตอนนี้การส่งคำถามมีช่องทางเดียวนะคะส่งมาทางในส่วนของแฟนเพจนะคะเท่านั้นวิธีการส่งคำถามเมื่อกี้เห็นยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมไปกดข้างนอกอ่ะคือต้องกดลิงก์ที่วิดีโอกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยส่งคำถามใต้ภาพใต้ลิงก์วิดีโอคือถ้ายังไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแสดงว่าส่งผิดที่นะคะปอมก็จะไม่เห็นของคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงรบกวนกลับมาส่งใต้ลิงก์วิดีโอนี้ด้วยนะคะปอมจะได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่รับทางอินบ็อกซ์นะคะก็จะไม่เห็นเหมือนกันคือจะเห็นอีกทีจบรายการอ่ะเอาไหมเนาะไม่ได้เนาะต้องมาส่งกันตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะจะได้ตอบคำถามได้ด้วยอย่าลืมต้องเห็นของเพื่อนๆถ้าเราแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ข้างนอกแปลว่าส่งผิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันค่ะคุณผู้ชมคะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13นะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณกัดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่บอกว่าสัญญาณทาง Facebook Live ไม่ดีเลยค่ะอาจจะต้องเช็คที่อินเทอร์เน็ตของตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เน็ตเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ปอมนั่งดูของปอมเองชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องมีหลายช่องทางอ่ะเว็บไซต์ก็ดูได้นะคะลองเข้าไปดูนะอันนี้ก็ชัดเป็น HD นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก็ได้ลองดูเนาะหลายๆช่องทางเพราะว่าในส่วนของบางที Facebook Live มักจะบางทีก็จะมีปัญหานะคะแต่ว่าสัญญาณที่ส่งออกไปนะตอนนี้ปอมดูนี่ชัดแจ๋วเลยไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะทีนี้คุณกัสคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเสียงไม่ได้ยินเลยฮัลโหลครับฮัลโหลคุณกัสคะได้ยินไหมครับค่ะช่วยเพิ่มเสียงคุณกัสให้นิดนึงนะคะในหูฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคค่ะคุณกัสคะวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้บวกได้เนี่ยแต่ว่าก็ชนอยู่ประมาณเนี่ย1580-1581เนี่ยค่ะครับผมก็วันนี้เรามองว่าทิศทางวันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลักๆก็คือตัวราคาน้ำมันที่มีการดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหลังจากที่ทางการประชุมโอเปกเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะลดกำลังการผลิตลงนะครับก็ทำให้น้ำมันรีบาวขึ้นมาได้2วันแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นแรงซื้อในกลุ่มพลังงานเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นก็มองว่าวันนี้เราน่าจะปรับตัวขึ้นได้โดยกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นตัวนำตลาดครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานมาแน่ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็มองว่าแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,585-1,590 จุดนะครับตรงนั้นน่าจะขึ้นไปทดสอบได้แต่ว่าอาจจะมีการสลับย่อโตลงมานะครับเมื่อดีดตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านบริเวณนั้นนะครับเพราะนั้นก็มองว่าถึงจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นสั้นแนะนำขายทำกำไรก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครถือยาวๆนะครับก็ดูว่าถ้าย่อโตลงมาแล้วไม่ได้หลุดลงมารุนแรงมากนักก็ยังถือได้ต่อนะครับแนวรับให้ไว้ที่เท่าไหร่คะ
แนวรับอยู่ที่1,570นะครับประมาณนี้โอเค1,570เป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็1585แล้วก็1590นะคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณกัสก็แน่นอนนะครับพลังงานก็ต้องปตท.สผ.นะครับก็เมื่อวานนี้พุ่งแรงมากทางบูมเบิร์กนะครับก็มองว่า Q2 เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับก็บวกขึ้นไปประมาณ 160% year on year นะครับนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการขาดทุนค่าเงินประมาณ 3,500 ล้านบาทเหมือนปีก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันก็มีการดีดตัวขึ้นมาด้วยก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของการประมูลแหล่งก๊าซบงกตเอราวัณเนี่ยที่จะเข้าพิจารณาครม.ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นเขาเรียกประเด็นหลักๆที่เราต้องติดตามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวปตท.สผ.ด้วยนะครับราคาในส่วนของแนวรับค่ะตัวปตท.สผ.แนวรับจะอยู่ที่เมื่อวานนี้ปิด86.50ก็วันนี้เรามองว่าประมาณสัก86บาทก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านก็มองที่ประมาณ88-90บาทนะครับโอเคค่ะก็ตัวนี้ก็ซื้อแล้วก็ลงทุนได้หรือเปล่าคะถ้าระยะช่วงนี้ถ้าราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็มองว่าสามารถลงทุนได้ด้วยเช่นกันโอเคค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพี่เทพรีบขึ้นจรวดมาไวๆๆๆๆรออยู่รู้ว่าคุณมิตรต้นทุนสูงทีนี้ถามถึงตัว T-Flex นะคะ S50U17 S50U ทำไมมันไม่ขึ้นให้ S50U17 โอเคมองการเคลื่อนไหววันนี้ยังไงคะตอนนี้เตรียมที่จะเปิด 998.60 จุดขึ้นมา3วันแล้วเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกจะชนปิดไปที่99ประมาณ998ค่ะ998ก็7.9998ประมาณนั้นมันก็ชนเหมือนรอบที่แล้วที่ทำหายไปก็ผมคิดวันนี้มีโอกาสที่จะทะลุ 1,000 ได้ซึ่งเป็นแนวต้านแบบค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเนื่องจากว่าก็มองว่าในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานที่จะเป็นกลุ่มนำตลาดนะครับเพราะนั้นอีกประมาณสัก3จุดตรงเนี้ย 2-3 จุดตรงเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็น่าจะผ่านขึ้นไปได้ครับก็ถ้าใครยังไม่มีสามารถที่จะรับแถวมันเปิดมันก็เหลือแค่ประมาณจุดก็คงต้องรอดูเอางี้ดีกว่ามองว่าถ้าสมมติขึ้นไปแล้วยืนดีตัวขึ้นไปตรงประมาณใกล้ๆ 1,000 จุดแล้วยืนได้ค่ะก็ค่อย follow เนาะใช่ค่อย follow buy ไปแล้วกันแค่เปิดมาก็998.5 แล้วก็มา998เดี๋ยวก่อนนะ998เปิดมา9เดี๋ยวเริ่มงง เดี๋ยวอ๋อดูของเมื่อวานเปิดมา998.5 แล้วก็ตอนนี้998.4เมื่อกี้เป็นโลแล้วเรียบร้อยโลทันทีเลย998เฉยๆอ่ะลองดูแล้วกัน 1,000 จุดใกล้ๆ 1,000 จุดถ้ายืนได้ก็ค่อยลองไปลอง follow buy ไปเนาะแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ก็คงจะต้องเปิดอีกฝั่งนึงป่ะคะถ้าหยิบไม่ได้ตรงนั้นผมมองว่าคืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการคือถ้าสมมติดัชนีดีดตัวขึ้นไปเนี่ยจะมองที่เซฟเนาะประมาณ 1,585 ถึง 1,590 จุดอันนี้ก็ต้องยืนไม่ได้ใช่ก็สลับฝั่งมาก็ได้โอเคแล้วแนวรับของตัวฟิวเจอร์สอยู่ที่เท่าไหร่คะก็แนวรับนะครับแนวรับ99ประมาณ995นะครับประมาณนี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอดูก่อนเนาะว่าใกล้ๆ 1,000 ยืนได้ไหมดูควบคู่ไปกับเซตด้วยนะคะ1585ถึง1590ถ้ายืนได้ก็ค่อย follow buy ฝั่งรองไปแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ก็อาจจะต้องเปิดอีกฝั่งตรงข้ามซึ่งแนวรับก็อยู่ที่995นะคะอ่ะทีนี้มาตอบคำถาม KCE ค่ะคุณผู้ชมถามมายังไม่มีโอ้โหลงมาทุกวันขนาดนี้รับไหวไหมคะก็อย่างถ้าผมจำไม่ผิดรอบที่แล้วที่ผมออกวันศุกร์ผมมีเตือนบอกว่าค่าเงินบาทแข็งใช่ใช่นะให้ระวังด้วยอย่านิ่งนอนใจนะค่ะเหมือนกับตัวฮาน่าด้วยอะค่ะก็ถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคของตัว KC เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ลงมาใกล้แนวรับนะครับแนวรับประมาณช่วงปีก่อนเลยนะค่ะประมาณ87บาท87 88บาทตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ผมมองว่า
น่าจะรีบาวแล้วเพราะว่าลงมาแรงแล้วก็โอเวอร์โซแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะซื้อหรือว่าจะซื้อถัวตรงนี้เนี่ยก็ให้ดูแนวรับประมาณ87ถึง88บาทถ้าไม่หลุดซื้อถัวได้แต่เล่นแค่รีบาวนะรีบาวขึ้นไปตรงไหนประมาณผมคิดว่าไม่เกิน93ถึง95นะครับจุดนั้นเป็นจุดขายออกไปโอเคเล่นแค่รีบาวนะคะเพราะว่ายังมีปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าครับนะintouch ค่ะ intouch ยังไม่มีเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่60บาท50ครับผมอินทัชก็ถือว่ากราฟค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายปันผลครึ่งปีดีด้วยนะครับจุดนี้รอนิดนึงแล้วกันรอลงย่อๆลงมาสัก60ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็รอเงินปันผลก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะเล่นรอบขายทำกำไรก็ดูแนวต้านประมาณ63ถึง64บาทโอเคครับค่ะก็รอย่อนะคะ60บาทแล้วก็ขายทำกำไร63ถึง64บาทแต่ว่าจะถือรอปันผลก็ได้สำหรับตัวนี้นะคะบิ๊กแคเมล่าต้นทุน5บาท10ค่ะบิ๊กแคเมล่าเนี่ยเท่าที่เห็นเปเปอร์หลายโบงเนี่ยเขามองว่า Q2 อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ากำลังซื้อของประชาชนของรายย่อยของประชาชนเนี่ยมันลดลงไปพอสมควรติด5บาทอาจจะต้องทำใจนิดนึงแหละนะครับช่วงสั้นๆผมเชื่อคงโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปถึง5บาทคงยากนะครับแต่ว่ามีโอกาสรีบาวไหมมีเนื่องจากว่าราคาลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็โอเวอร์โซแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการดีดตัวในเมื่อวานนี้มีการดีดตัวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะนั้นมองว่าน่าจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ4บาทถึง4บาท20น่าจะยังไม่ผ่านนะครับถ้าจะเล่นรอบตรงนั้นก็ดูประมาณ4บาท4บาท20ขายแล้วก็ย่อลงมาซื้อคืนเล่นช็อตก็ได้นะครับคงต้องเป็นลักษณะนั้นนะเพราะว่าแต่ว่ายังไม่แนะนำให้ซื้อถัวนะครับเนื่องจากว่า Q2 หลายโบกมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือรอบแรกเนี่ยตอนที่มันรีบาวขึ้นมาอาจจะต้องยอมขาดทุนนิดนึงแล้วก็พอมันย่อลงมาก็ค่อยรับใหม่แล้วก็เพื่อให้ได้กำไรใหม่ได้ส่วนต่างใช่ครับโอเค IFS ค่ะต้นทุน3บาท30ตอนนี้3บาท32ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้ก็กลุ่มไฟแนนซ์ยังมองว่ากำไรน่าจะดีขึ้นนะครับแต่สัญญาณทางท่านเทคนิคมันไซด์เวย์มากๆเลยนะครับตรงนี้ก็แนะนำถือนะครับถ้าไม่หลุด3บาท20ยังถือได้ค่ะลุ้นขายประมาณสัก3บาท50นะครับโอเคอย่าให้หลุด3บาท20ถ้าหลุดก็อาจจะต้องหนีก่อนถ้า3บาท20ถ้าหลุดอาจจะต้องยอมหนีก่อนโอเคแล้วนะต้าน3บาท50นะคะเตรียมเปิด3บาท32รอลุ้นแล้วกันนะคะรู้สึกก็ปริ่มมากเลยอ่ะศรีราชาคอนสตรัคชั่นต้นทุน22บาท50ค่ะเมื่อวานปิด22บาท40สัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับน่าจะไปได้ต่อนะครับโอ้จะเปิด22บาท60ได้นะใช่โอ้ขึ้นมาตรงนั้นแนวต้านเลยนะ22บาท70เลยนะตรงนั้นน่ะถ้ายืนได้นะครับลุ้นไปประมาณ23 50เลยอีกทีนึงแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะต้องขายทำกำไรรอบสั้นๆออกไปก่อนนะครับต้องยืน22บาท70ให้ได้มันจะได้ไปต่อเนาะBCPGBCPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้15บาท50ครับผมตัวนี้ก็ข่าวที่ออกมาในช่วง 2-3 วันก่อนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเนื่องจากว่าได้รับเงินกู้นะครับแล้วก็ไปลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าใต้พิภพนะครับ180เมกะวัตต์มั้งถ้าผมจะไม่ผิด นะครับซึ่งเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็น่าจะช่วยในส่วนของรายได้เราก็กำไรในอนาคตของบริษัทนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ15บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมประมาณใกล้ๆ16บาทตัวนี้ย่อลงมาแนะนำซื้อสะสมได้ด้วยโอเคซื้อสะสมได้เตรียมจะเปิด15บาท50เดี๋ยวรอย่อๆหน่อยเนาะรอย่อๆนิดนึง15บาท20นะคะอาม่าค่ะอาม่ามารีนยังไม่มีค่ะรับไหมเนี่ยอาม่าสงสัยตอนนี้ไปเฝ้าอากงอยู่นะ แย่เลยก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้แต่เตรียมจะเปิด 18.9 นะ 18.9 แต่วอลุ่มนิดเดียวเอง 8,000 หุ้นเองนะครับอันนี้
ถ้าอยากจะเล่นรีบาวเห็นมันลงมาแรงๆแล้วอยากเล่นรีบาวนะครับผมอยากให้ยืนประมาณ19บาทนั่นแหละโอเคถ้ายืน19บาทค่อยเล่นรีบาวแล้วกันถ้ายังไม่ยืนแนะนำให้เขาเฝ้าอาม่าไปแป๊บนึงให้เฝ้าอากงไว้ก่อนเราไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็ยืนขาแข็งๆได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่ายืน19บาทให้ได้แล้วค่อย follow by ไปให้แนวต้านเท่าไหร่คะถ้า19ถ้ายืนได้ผมมองว่าน่าจะกลับไปประมาณ20นะครับโอเคCPF ค่ะ CPF ก็ยังไม่มีโอ้ยทำไมมันไซด์เวย์อ๋อเพราะว่ามันมีเรื่องอีก CPF ค่อนข้างไซด์เวย์นะครับถ้าอยากเล่นก็ผมว่าอยู่ในกรอบประมาณ24บาท50ถึง26บาทกรอบนี้แหละนะครับแล้วก็เสริมให้นิดนึงคือ Q2 เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเปเปอร์มาก็ยังน่าจะยังมีขาดทุนในส่วนของธุรกิจหมูที่เวียดนามอยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะรอให้งบออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะครับให้มันรับรู้ข่าวเกี่ยวกับงบไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับจะเปิด25บาท25ตังค์ก็ไม่ต่างกับจะตรงที่ปิดเมื่อวานเท่าไหร่ไม่ตามตัวนี้นี่ไม่ตามนะครับคือไม่ตามหมายความว่าถ้ามันเขียวๆไม่ตามรอย่อๆค่อยเลือกซื้อดีกว่าค่ะก็รอ24บาท50เนาะใช่Advance ยังไม่มีค่ะตอนนี้191บาทโอ้มันจะเบรกไม่เบรกแล้วเนี่ย ก็ตรงนี้มันจะคล้ายๆ Intrust นะครับก็คือเงินปันผลเขาค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ย่อตัวถ้ามีการย่อตัวนะครับผมคิดว่าประมาณสัก188ถึง189ตรงนั้นน่ะคิดว่าไม่หลุดนะครับก็ซื้อสะสมตอนช่วงกรอบราคานั้นได้นะครับก็รอแนวต้านประมาณสัก195นะครับเล่นรอบไปโอเคมันเตรียมเปิด 190.5 ใช่ย่อลงนิดนึงนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าลงแรงเท่าไหร่เนื่องจากยังมีเงินปันผลครึ่งปีค้ำอยู่ค่ะทางก็รอย่อๆนะ188 189นะ195นะคะหัวฟงค่ะ5บาท60 5บาท60ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวด์เท่าไหร่นะครับแล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างแห้งด้วย อาจจะต้องตอนนี้ยังไม่แนะนำให้ถัวนะครับคือแค่ถือรอะนะครับรอให้มันรีบาวกลับขึ้นไปใกล้ๆต้องทุนประมาณนั้นแหละประมาณสัก5บาท50 5บาท60ตรงนั้นน่ะเราค่อยขายออกนะครับโอเคได้ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะมันจะเปิดก็5บาท25ใช่แล้วก็วอลลุ่มมันคือต้องบอกนิดนึงว่าคือเข้าใจว่าเวลาติดหุ้นมันอึดอัดนะเนาะแต่ว่าจะบอกให้ซื้อถัวโดยที่ไม่ดูกราฟให้เลยมันก็ซื้อไปมันไม่รู้กลายเป็นยิ่งติดเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูจังหวะที่มันมีจังหวะอะไรรีบาวให้เห็นก่อนค่อยซื้อเพื่อให้มันเด้งได้รอบนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นก็แล้วกันก็รอนิดนึงเขาเป็นยางด้วยไงคุณกัสช่วงนี้ยางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นน่ะสิครับรอนิดนึงรอนิดนึงก่อนเนาะใช่Quality House ไม่ขึ้นเดี๋ยวกันนะQuality House ยังไม่มีค่ะตอนโอ้เป็นไรเนี่ยทำไมมันแรงขนาดนี้เขาลงมาค่อนข้างแรงนะครับเมื่อวานนี้มีวอลลุ่มด้วยรับไหมอ่ะลงแรงมีวอลลุ่มตรงนี้จริงๆมันก็เป็นกรอบไซด์เวย์ของเขานะครับประมาณ2บาท40ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อสักไม้หนึ่งก่อนก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งรอถัวประมาณสัก2บาท30อีกทีหนึ่งก็ได้โอเคมันจะเปิด2บาท42นะคะแต่ว่าไม่ต้องไล่ครับรอก็รอใช่รอย่อๆลงมาตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีปันผลครึ่งปีดีด้วยเช่นกันRP ค่ะราชาเฟอร์รี่ยังไม่มีเมื่อวาน6บาท10โอ้โหเช้านี้ราคาแบบนี้ยังไม่แนะนำให้เข้าไปซื้อนะครับเนื่องจากว่าทำโลด้วยนะครับเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวด้วยไม่ทราบว่าติดหรือว่าไม่มีค่ะไม่ได้บอกว่าถ้าไม่มียังอย่าเพิ่งมีก็ดีครับก็ถามว่าเข้าได้หรือยังถ้าเข้าได้เนี่ยผมอยากให้รอรีบาวกลับขึ้นไปยืนประมาณ6บาท50ให้ได้ก่อนโอเคค่อย follow ใช่ถ้า6บาท50ต้านที่เท่าไหร่คะถ้าจะเด้งขึ้นไปได้ปิดมันจะมีแก๊ปประมาณ7บาท7บาท20นะครับประมาณนั้นได้โอเครอก่อนเนาะครับ7บาท20ปิดRCL 8บาท35เป็นต้นทุนค่ะ
โอ้ RCL ผมคิดว่าพักตัวระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าค่าระวางเรือช่วงนี้ก็ยังค่อยๆไต่ขึ้นเนาะเช้านี้ก็จะเปิด8.30 บาทแล้วเนี่ยใช่ก็ไม่ได้คือเมื่อวานนี้อาจจะดูแล้วน่ากลัวนะเหมือนแบบเขียวปุ๊บแดงปั๊บเนี่ยแต่ผมมองว่าเป็นแค่พักฐานนะครับถ้าไม่หลุด8บาทยังสบายใจได้ดูจุดไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้าหลุด8บาทเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะครับอาจจะต้องยอมขายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรอบใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดผมมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้แหละประมาณ8.65 บาทประมาณนี้โอเคนะต้านให้8.65 บาทเลยนะคะโอเคอ่ะแล้วนี้เริ่มทยอยเปิดกันทีละตัวละ STPI โอ้โหคือเหมือนกันเลยเหมือนราชาเฟอร์ลิงต้นต้นทุน12 บาทค่ะถั่วได้ไหมคะตัวนี้ยังไม่เห็นสัญญาณให้ถั่วนะครับเพราะว่าคือการที่จะถั่วก็อย่างที่บอกคือมันต้องเห็นการรีบาวก่อนดูกราฟดิใช่ เพื่อให้ได้รอบของการถั่วเข้าไปไม่ใช่แบบเห็นมันลงแล้วฉันก็อยากถั่วถ้าถั่วมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นท่วมนะเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณในการในการเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยก็แล้วกันนะครับถ้าอยากจะซื้อนะครับรอดูที่โลเดิมที่7 บาทหรือมันมีการรีบาวกลับขึ้นไปยืนประมาณ8 บาทได้แล้วค่อยฟอลโล่ก็ได้โอเคมี2ทางเลือก2ทางเลือกค่ะถั่ว7 บาทหรือว่ายืน8 บาทถั่วนะคะเซตเปิดแล้วตอนนี้ 1,583.67 จุดนะคะบวกไป 2.25 จุดหรือว่า 0.14% สำหรับเซตอินเด็กซ์1583วันนี้คุณกัดให้แนวรับ1570แนวต้าน1585ถึง1590ถ้ายืนได้ก็สบายใจแต่ถ้ายืนช่วง1585ถึง1590ไม่ได้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะต่อโหตัวนี้ EPG คือคุณผู้ชมถามทุกวันเลยนะ EPG ใช่ไหมใช่คุณผู้ชมถามทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกันครับแบบนี่คือผมไปมีตติ้งมาบ่อยนะครับผมว่าคือถ้าจะไปห่วงเรื่องตั๋ว BE เหมือนบริษัทอื่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เขาคงห่วงค่าเงินบาทเขาต่ำมากประมาณแค่ 0.3 เท่าเท่านั้นเองเพราะนั้นมันไม่คงไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้แหละค่าเงินบาทป่ะใช่ไหมแต่มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตัวนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมราคาลงมาขนาดนี้มันอาจจะเป็นว่าออเดอร์ที่เขาเป็นออเดอร์ในคิวนี้มันอาจจะเลื่อนทำให้รายได้กำไรคิวนี้มันอาจจะดรอปลงไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้คือคุณผู้ชมบอกว่าท่านหนึ่งเนี่ยไม่มีต้นทุนอยากจะซื้ออีกท่านหนึ่งต้นทุน10.42 บาทคนนี้10.42 บาทก็ยังพอมีกำไรเออสงสัยไปรับเมื่อวานนี้ใกล้ๆตอน close จริงๆมองว่าราคาลงมาแรงมากนะครับจนมันโอเวอร์โซมากแล้วนะครับเพราะนั้นจุดเนี้ยยังไงก็คงน่าจะต้องมีรีบาวสักรอบหนึ่งตามสัญญาณเทคนิคนะครับแต่ว่าสัญญาณรีบาวถ้าจะเอาให้ชัดๆเนี่ยมันคงต้องให้ยืน10.80 บาทให้ได้ก่อนตรงนั้นน่ะจะเป็นสัญญาณรีบาวที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะรีบาวขึ้นไปได้ประมาณ11.50 บาทแต่ถ้ายังยืนไม่ได้ผมก็มองว่ามันน่าจะแกว่งตัวแถวนี้แหละ10.30 บาทถึง10.80 บาทประมาณนี้ก็ท่านที่มีต้นทุนต่ำอาจจะรอดูที่10.80 บาทใช่ครับว่าจะยืนและผ่านได้ไหมถ้าไม่ได้ก็รีบออกเหอะแต่ว่าถ้าท่านที่ยังไม่มีก็รอเหมือนกัน10.80 บาทถ้าไป10.90 บาทได้ครับก็จัดไปใช่นะคะต้องเรียนอย่างนี้คือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมต้องรอมันต้องมีสัญญาณที่คอนเฟิร์มใช่คือเคยเห็นไหมซื้อมันต่ำแล้วมันต่ำไปเรื่อยซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยคือเราอาจจะยอมซื้อแพงหน่อยแต่ว่าซื้อปุ๊บเราได้มันเป็นจังหวะรีบาวทำให้เรามีโอกาสที่กำไรได้ง่ายกว่าเพราะนั้นก็อาจจะต้องอดทนติดตามนิดนึงก็แล้วกันต่อมา PTTGC PTTGC ต้นทุน72 บาทตอนนี้71 บาทถ้วนก็ตามสัญญาณกราฟผมมองว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้นะครับค่ะก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ73นะครับถึง75 บาทนะครับจุดคัดลอสกรณีผิดทางหลุด68นะครับค่ะโอเคตอนนี้นั่งดูเซ็ตเหมือนจะยืนไม่ได้คุณกัสเนาะยืนขึ้นไปแล้วแรงเหมือนไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วดูทีเฟกนะคุณกัสมันก็เริ่มไหลเริ่มย่อ
แคบ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 เหมือนเดิมอีกละแต่ได้หุ้นน้ำมันนะหุ้นน้ำมันที่แนะนำมาขึ้นนะวันนี้แต่ว่าตัวอื่นไม่ช่วยกันเลยนั่นแหละสิคือวันนี้ทั้งปตท.ปตท.สผ.พีทีจีซีไทยออยล์นี่เขียวหมดเลยนะเท่าที่เห็นยังมีแรงขายกลุ่มธนาคารอยู่มันเลยทำให้สื่อสารด้วยเนาะวันนี้มีสื่อสารตัวแอดวานเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้เซตยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าคงจะแกว่งแคบแน่ๆอย่างนี้แหมเห็นแคบมาหลายวันละอ้าวต่อSTA ค่ะสีตรังสีตรังมีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน17บาทจะถัวได้ไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมยังไม่รับอะครับแล้วอันนี้พูดแบบค่ะพูดแบบใบแอดนิดๆหรือเปล่าคือแบบถามมาปุ๊บตอบปั๊บเลยนี่แบบตรงๆค่ะแต่ไม่ได้ใบแอดนะครับคือผมก็แนะนำตามกราฟตามราคายางที่เห็นนะครับราคายางไม่ดีไงมันไม่ดีไงใช่มันไม่ดีก็อย่างหัวฟงเมื่อกี้คนที่เขาขายยางมันรายได้กำไรมันก็โอกาสที่มันจะเยอะๆมันก็ไม่ค่อยเห็นนะเนาะเพราะนั้นถ้าติดยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อถั่วค่ะถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อเช่นกันโอเคอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนิ่งๆทำใจสบายๆรอให้Q2 ประกาศไปก่อนค่ะพอมองว่า Q2 เนี่ยโอกาสที่จะงบไม่ค่อยดีมันเป็นไปได้สูงเพราะว่าราคายางเนี่ยดรอปลงมาเรื่อยๆเลยในช่วง Q2 นะครับเพราะนั้นรอก่อนครับไว้นานสีแล้วโอเครอทั้งที่มีอยู่ทั้งที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งนะคะครับต่อมา SIS ค่ะ SIS Distribution โหดีมากครับตัวนี้เห็นอยู่ในเปเปอร์เพราะว่าวันนี้แนะนำทีโพสให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณกัดค่ะดีครับตัวนี้ดีรับที่เท่าไหร่คะก็ทันไหมแนวรับที่ให้ไว้ประมาณ7.40 บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูแล้วอาจจะลงมาไม่ถึงนะครับก็อาจจะรอเหลืองๆแล้วกันครับ 7.50 บาทตรงนั้นเป็นแนวรับ 7.50 นะครับแล้วก็แนวต้านก็ 7.80 บาทนะครับถ้าผ่านได้ก็ 8.10 บาทโอเคสัญญาณกราฟถือว่าดีนะครับถือว่าดีก็ฝากให้ติดตามเหมือนอิซึนเราก่อนเลยค่ะโอเคแต่ว่าวันนั้นนะพอมันขึ้นไปเสร็จนะคุณกัสรอบเย็นอ่ะโดนเจ้าเทเลยล่ะวันนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอิซึนเนาะมันเป็นทุกตัวมันหลายตัวมากแล้วคือทำไมอยู่ดีๆมันลงแต่ตัวเล็กๆวิ่งโดนทุบไหลลงมาแรงมากโดนทุบไหลตัวแต่พอวันจันทร์มาปอนจะบอกว่าปอนไปเล่นอีกรอบนะอ๋อมันก็รีบาวกับมันรีบาวปอนดูกราฟแล้วมันทุบวันนั้นคือมันแบบเป็นลักษณะกราฟเลยไงคือมันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นเนี่ยก็เลยลองเล่นไปสัก3-4ช่องอะไรเงี้ยสรุปได้ไป2รอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยว SIS แนวรับ 7.50 บาทแล้วก็แนวต้าน 7.80 บาทโอเคแล้วก็8.80 บาทได้ก็ 8.80 บาทค่ะ InTouch แหมถามมาหลายท่านเหลือเกินมาจัดไปมีต้นทุน70บาท InTouch ก็รอนิดนึงอ่ะประมาณสัก60แหละครับ59-60 บาทประมาณนี้นะครับก็ซื้อสะสมรับเงินปันผลก็ได้โอเคถ้างั้นต้นทุน70บาทก็ซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมคะต้นทุน70นะครับจุดนี้ไม่ใช่จุดซื้อถั่วแหละเพราะว่าเลยการมันรีบาวการมันขึ้นมาแรงขึ้นเขาเรียกขึ้นมาสูงไปค่ะก็แนะนำแค่ถือแล้วกันครับไม่ได้ถ้าจะซื้อถั่วมันรอจังหวะที่มันแพนิคดีกว่าค่ะก็คือท่านที่มีอยู่ที่ต้นทุนสูงกว่า60บาทก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรรับเงินปันผลไปค่ะโอเคใครยังไม่มีก็ซื้อตรงนี้ได้ถ้ายังไม่มีเนี่ยมันอาจจะต้องรีบซื้อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวงบจะประกาศในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนหน้าแล้วแล้วก็จะมีขึ้น XD ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคต่อมา TACC TACC ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.50 บาทสัญญาณกราฟเป็นพักตัวแล้วก็ไซด์เวย์แคบๆเลยนะครับตรงเนี้ยแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบประมาณสัก6.30 บาทถึง6.80 บาทไปก่อนค่ะถ้าฟุกๆรีบาวแรงๆผ่าน6.80 บาทพร้อมวอลลุ่มค่อย follow by มีให้เล่นมีให้เลือก2ทาง
ค่ะนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะแกว่งแคบๆมากกว่าคงยังไม่น่าจะรีบาวแรงในช่วงนี้ค่ะนี่นั่งดูฟิวเจอร์ลงไปแล้วนะลบไปเรียบร้อยแล้วฟิวเจอร์ลบแล้วล่ะครับแต่เซตยังไม่ลงเซตยังไม่ลงฟิวเจอร์ลงมาประมาณ1จุดแล้วอ้าว PLE ค่ะ Powerline บาท22เป็นต้นทุนตรงนี้เป๊ะเลยไปซื้อเมื่อวานนี้หรือเปล่าเนี่ยเออซื้อที่ไฮเลยนะถ้าเมื่อวานเนี้ยก็จริงๆต้องบอกว่ากราฟมันค่อนข้างโอเวอร์บอทนะครับเพราะนั้นราคาต้นทุนแถวเนี้ยนิ่งนอนใจไม่ได้นะถ้าแบบเกิดผิดทางอะไรต้องรีบแอคชั่นนะครับก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณขายอะไรก็ยังแนะนำถือได้นะครับยกเว้นหลุดบาท15นะครับประมาณนั้นตรงจุดนั้นอาจจะต้องแอคชั่นขายคัทลอสออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบประมาณบาท28ถึงบาท30โอเคก็อย่าให้หลุดบาท15รอดูจ้องไว้ให้ดีJWD โอ้9บาท50ยังไม่มีหุ้นดีครับเป็นหุ้นในสมนาค่ะขึ้นมาตลอดเลยตอนนี้ก็ชนอยู่ตรงเนี้ยคนที่ไปฟังสัมมนาผมคิดว่าราคานี้น่าจะกำไรทุกคนถ้าได้ซื้อตั้งแต่วันสัมมนาเนาะสัมมนาเราจ่ายกันเมื่อไหร่จำไม่ได้ลืมพฤษภาป่ะครับเมษาหรือพฤษภาเนี่ยประมาณน่าจะพฤษภาถ้าพฤษภาโหแค่2เดือนเองกำไรสุดๆเลยเนี่ยเออ 2-3 เดือนเองถือว่าตีซะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่9บาท8บาท80ตอนนั้นผมจำได้ประมาณ9บาทเนี่ยตรงนี้ถ้าเอาจริงก็26เดือน5เออ50ตังค์แล้วเนาะนะเห็นไหมเราเลือกหุ้นมาให้ได้แบบหุ้นดีๆมาให้ได้ฟังกันนะครับก็นะเดี๋ยวรอดูว่าครั้งหน้าเป็นตัวไหนแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่ารับได้ไหมคะมาตอนนี้แล้วเนี่ยอ๋อรับได้ครับก็ยังรับได้อยู่เพราะว่า Q2 ก็ยังมองว่าน่าจะดีนะครับดีขึ้นจากปีก่อนเยอะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมันกำไรอยู่ที่ประมาณ7ล้านเท่านั้นเองฐานของเขาอยู่ที่ประมาณ Q ละประมาณ40นะครับก็ถือว่าถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็น่าจะดีขึ้นแหละนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ9บาท30ถึง9บาท40นะครับสำหรับคนที่จะเล่นรอบใหม่นะครับแล้วก็แนวต้านผมคิดว่ายังไม่น่าผ่านประมาณ10บาทนะครับขึ้นไปใกล้ๆตรงนั้นก็ดูจังหวะขายก่อนก็ได้โอเค10บาทSE ค่ะ SE 3บาท16บนกระดานยังไม่มีค่ะตรงนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวนะครับเอาไหมไม่ครับยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะอ๋อยังไม่มีผ่านก่อนผ่านนะคะไวส์ต้นทุน4บาท44 4บาท44ค่ะตรงนี้อาจจะขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้มันขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านไฮเดิมของเขานะครับประมาณ 4.66 อะไรประมาณ4บาท66ใช่เพราะนั้นตรงนี้ราคามันอาจจะขยับแบบอึดอัดนิดนึงแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด4บาท40ผมถือว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคAOT ต้นทุน46บาทโอ้โหใครเนี่ย คุณเอ๋พิมสิริไปต่อไหมคะ ดีครับก็ AOT ผมคิดว่าแนวโน้มกำไรอะไรมันก็ตามนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นถ้าไม่หลุด50บาทก็แนะนำให้รันต่อได้นะครับโอเคอย่าให้หลุด50บาทเท่านั้นนะคะต่อมาโหยิ่งดูทีเฟกยิ่งลงเซตยังแข็งอยู่เนาะ VPO ต้นทุนบาท59ตอนนี้บาท17จะให้ทำยังไงดีคะว้าต้นทุนเท่าไหร่นะฮะบาท59บาท59บาท17อึดอัดทนนิดไม่ต้องทนนิดอาจจะต้องทนเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าไกลมากยังไกลด้วยแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแนะนำอึดอัดตั้งแต่โหน่าจะประมาณช่วงกุมภาเลยอ่ะก็คงต้องทนอึดอัดคือต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเวลาสมมติว่าเป็นหุ้นที่เราซื้อเข้าไปติดเนี่ยแล้วเกิดเราไม่มีจุดคัทลอสดีๆนะครับมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือมันลงมาตลอดมันลงแล้วเราก็ไม่กล้าคัทจนวันนึงมัน
มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ทุนมันจมไปเพราะนั้นก็อย่างถ้าเป็นแนวที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ไม่เกินประมาณ 5% ค่ะถ้าลงมาเกิน 5% เนี่ยผมแอคชั่นเลยค่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะต้องไปอ่ะมันต้องทำให้มีวินัยไม่งั้นเจอแบบเนี้ยโอ้โห59ลงมาตรงนี้นี่ผมประมาณ 40% แล้วอ่ะมันลึกแล้วมันทำอะไรไม่ได้ใช่มันก็ทำให้เงินเราจมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การบริหารพอร์ตมันอึดอัดมากๆเลยค่ะต้องมีวินัยนะคะใช่เพราะนั้นก็แล้วทำไงดีคะแบบผมก็ได้นะครับ 5% รีบคัทค่ะแต่ตอนนี้มันเกินมาแล้วเนี่ยทำไงดีตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอยากมากใช่เพราะว่าวอลุ่มก็ไม่มีจะขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะครับเออมันตึ๊ดไปหมดแล้วเนี่ยสั้นทุกอันเลยใช่ครับวอลุ่มมันก็น้อยเทรดมันก็คงต้องทนอึดอัดแหละค่ะนะครับแล้วก็รอจังหวะดีดตัวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้างั้นก็รอก่อนเนาะใช่CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตัวนี้ครับค่อนข้างดีนะครับยังไม่มีค่ะตรงนี้ติดแนวต้านประมาณแถวนี้แหละ2.60 2.62 ประมาณนี้แหละค่ะถ้าผ่านไม่ได้ผมมองประมาณ2.70 2.80 อีกทีนึงนะครับหรือว่าถ้าจะเล่นย่อๆนะครับก็รอสัก2.54 2.56 ก็ได้โอเคก็แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่อยากเลือกแบบไหนนะครับโอเคคือจะยืนให้ทะลุ 2.62 ไปก่อนใช่ก็คือแบบนั้นไม่อยากรอถือแล้วอึดอัดอะไรเงี้ยก็รอให้มันผ่านแล้วค่อย follow ไปแต่ว่าถ้าใครที่แบบถือได้อะไรก็รอย่อยๆนิดนึงค่ะ 2.54 2.56 ค่อยมารับเนาะอ่ะ Beauty รู้สึกมันมาแล้วนะเนี่ย Beauty ต้นถือว่ากราฟค่อนข้างใช้ได้นะครับต้นทุน 11.40 ค่ะไปรับตรงสูงมาถ้าลองสังเกตดีๆไหมครับถ้าคุณบอมเปิดกราฟอยู่นะไอ้ตรง11.40 11.50 นะมันเป็นแนวต้านเดิมใช่เออแล้วมาซื้อตรงแนวต้านมันเหมือนแบบวัดใจเลยอะว่าจะผ่านมันจะทะลุไหมเพราะนั้นจุดนี้ถามผมก็อยากให้ผ่านจะได้กำไรอะโน้แต่ว่ามันก็คงต้องให้ตลาดเลือกด้วยแหละว่าเขาจะผ่านไม่ผ่านเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ต้องลุ้นนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะมันเป็นแนวต้านนะแล้วสมมติว่าใครยังไม่มีถ้าจะรับถ้าจะรับนะครับก็รอย่อนิดนึงสัก11.20 11.30 อะไรเงี้ยให้มันได้จังหวะนิดนึงก็แล้วกันถ้างั้น11.40รอลุ้นแล้วกันแล้วอย่าให้หลุด 11.2 ด้วยหรือเปล่าคะประมาณ11บาทแล้วกันโอเคจะถามว่าน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันจะอึดอัดงี้แหละเพราะมันเป็นแนวต้านไงเพราะมันโดนกันเอาไว้มันก็นะจะไปก็ไปลำบากคนถือก็เลยอึดอัดโอเคถ้างั้นรอดูเนาะ ECL ค่ะฟื้นหรือยังคะ ECL นะครับ ECL ผมว่าน่าจะแรงขายเริ่มซาซาเริ่มซาซาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้ารอบนี้นะครับไม่หลุด3.20 ลงไปอีกรอบนึงนะผมว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวด์สูงเลยโอเคนะครับถ้างั้นรอดูก่อนถ้าจะซื้อนะครับรอย่อ3.30 3.20 จุดคัทโอเคแล้วก็จุดเด้งมองที่3.50ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็3.80อีกทีนึงรอดูก่อนนะคะสหการประมูลออคชั่นค่ะออคชั่นต้นทุน7.90ถามว่ามีอาการดีหรือยังคะตัวนี้ก็เท่าที่สังเกตมาคือวันนี้เนี่ยจะเป็นถามเป็นหุ้นที่แบบวอลุ่มไม่มีแล้วก็เป็นลงมาจนมันแห้งๆไปแล้วอ่ะเท่าที่สังเกตนะครับก็ตอนนี้คงยังทำอะไรไม่ได้แหละเพราะว่าวอลุ่มน้อยนะครับจะขายมันก็ไม่ได้ราคาจะขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นก็คงต้องอึดอัดไปสักพักหนึ่งแหละนะครับแล้วก็รอจังหวะให้มันรีบาวขึ้นไปแล้วก็ค่อยมาแอคชั่นอีกทีนะครับโอเคคุณเอพิมสลิดถามน่าสนใจมากบอกว่าเวลาที่คัดเนี่ยควรรอราคาปิดแล้วคัดวันรุ่งขึ้น หรือระหว่างวันลงมาเกิน 5% แล้วคัดครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเรามีเวลาในการติดตามมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเรามีเวลาติดตามถ้าลงมาในระหว่างวันเลยจะคัดเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มี
อย่างบางคนทำงานประจำอะไรเงี้ยไม่มีเวลาดูหุ้นก็คงต้องใช้เป็นราคาปิดกับราคาเปิดในการในการคัดซึ่งตรงนั้นมันอาจจะเกิน 5% ก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ปอมก็เนี่ยอ๋ออันนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับจะเป็นไม่รู้พูดได้เปล่าเป็นแอปพลิเคชันของ e-finance น่ะได้พูดได้ป่ะครับได้ครับปอมก็ใช้ e-finance อ๋อน่ะของ e-finance มันรู้สึกจะเป็นe-trade part ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันจะมีการตั้งราคานะครับเขาจะเรียกว่าอะไรเนาะไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อันนั้นเขาเรียกอะไรมันเหมือนแบบเป็นการตั้งราคาสมมุติว่าถ้าราคาหลุดตรงเนี้ยมันจะส่งคำสั่งให้เราคัดลอสไปเลยมันจะเอาส่งให้เลยเหรอคะใช่ครับก็คือเราตั้งเงื่อนไขไว้อะครับเหมือนเป็นการเซตเงื่อนไขสมมุตินะครับสมมุติออคชั่นเราตั้งไว้หลุด6บาทให้คัดลอสอย่างเงี้ยแล้วเราก็เซตเงื่อนไขเข้าไปส่งคำสั่งแล้วมันก็จะรอพอถึง6บาทปุ๊บมันก็จะส่งให้เราเลยค่ะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเตือนว่าจะส่งไหมหรือว่าจะแคนเซิลอะไรก็ว่ากันก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาติดตามหน้าจอค่ะ eFinTrade Plus eFinTrade ใช่ค่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะจะได้โฆษณาให้เขาหมดเบ็ดเสร็จเวลาถ้าเขาเชิญไปงานของเขาอีกก็ดีเมื่อตอนต้นปีเขาเชิญไปมาไงไปเล่นเกมไม่แต่ว่าก็ดีจริงๆนะครับก็ยอมรับว่ามันช่วยทำให้การลงทุนได้แบบคล่องตัวมากขึ้นใช่แล้วไม่แล้วทำให้ปอมมีกราฟขึ้นไงเพราะไม่งั้นก็ต้องไปซื้อแบบมันมีหลายอันไงกราฟที่จะขึ้นจอไงใช่ไหมคุณกัสนี่ปอมก็ใช้ eFin นี่แหละไม่ต้องเสียตังค์ไงเพราะว่าได้ฟูลออปชันเปล่าครับน่าไม่รู้ขอครับมีฟูลออปชันโอ้แค่นี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วค่ะอ้าวต่อบ้านปู18บาทถั่วไหมคะบ้านปูเนี่ยมันจริงๆราคาตรงเนี้ยน่าถั่วเพียงแต่ว่ามันติดเรื่องนึงก็คือเรื่องในส่วนของคดีความที่ยังค้างกันอยู่ค่ะซึ่งตรงนั้นไม่มั่นใจว่าทางศาลจะพิจารณาช่วงไหนแล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงมันก็เลยทำให้ราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าจะถัวได้ด้วยตามพื้นฐานนะครับในปีนี้เนี่ยก็มองว่ากำไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาทดีขึ้นจากปีก่อนเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าซื้อเข้าไปปุ๊บแล้วเกิดมีข่าวเรื่องคดีความเข้ามาแล้วนี่พูดทุกวันเลยนะนักวิเคราะห์พูดทุกวันเลยแล้วเกิดพลิกขึ้นมาเกิดไม่ดีด้วยตรงนั้นต้องรีบหนีนะค่ะตรงนี้ต้องมีข้อยกเว้นนิดนึงแล้วกันนะครับจุดถัวอยู่ที่ประมาณ16บาทถึง16บาท20ถัวได้ไหมผมมองว่าได้นะแต่ก็ต้องระวังด้วยแต่ต้องระวังข่าวเรื่องนั้นแหละค่ะถ้าถัวแล้วอย่างเงี้ยแนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะก็มองที่17บาทก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็17บาท50อีกทีนึงโอเคแต่ต้องระวังคอยติดตามข่าวด้วยนะคะใครจะเล่นบ้านปูเนี่ยคดีตัวเนี้ยนะครับKKP ยังไม่มีมันลงขนาดนี้ที่ลงเพราะว่างบ Q2 ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้มีหลายโบรกที่ปรับคำแนะนำนะครับจากเดิมซื้อเป็นขายก็มีนะเพราะว่าราคามันสูงและอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็แต่จริงด้วยผมมองว่าเดี๋ยวเขาจะมีปันผลครึ่งปีนะครับแล้วก็ปันผลเขาค่อนข้างดีด้วยนะครึ่งปีก็ได้ประมาณ 3-4% แล้วอ่ะผมมองว่าถ้าลงมาใกล้ๆสัก66บาทผมว่าน่าสนใจถ้าเทียบจากเงินปันผลเนาะผมว่าน่าสนใจ66บาทค่อยรับเนาะประมาณ66 67ก็ได้ประมาณนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านมองประมาณ70บาท70โอเคต่อมาโตโยไทยค่ะ TTCL TTCL ยังไม่มีค่ะ TTCL เนี่ยครับกราฟเนี่ยถ้ายืน19บาทได้เนี่ยเป็นจุด follow buy นะเพราะว่าถ้าดูกราฟจริงเนี่ยมันเป็น sideway up มัน up ขึ้นมาเรื่อยๆเลยยก high ยก low มาเรื่อยๆเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่หลุด19เป็นจุดเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็จุดขายมองที่19.50ถึง20บาทโอเคMultibax ค่ะ MBAXตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะมันก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ย5บาท25 5บาท30โอ้ใช่คือมันผ่านช่วงการเขาเรียกผ่านรอบการเล่นไปแล้วถ้าเรามองช่วงประมาณเดือนก่อนมันจะมีรอบวิ่งแรงๆไป6บาทรอบหนึ่งตอนนี้ย่อลงมาตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่มีก็
wait and see ไปก่อนถ้าติดอยู่จะรอซื้อถั่วให้ดูแถว5บาทโอเคก็ซื้อ5บาทเนาะครับงบไตรมาส2จะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่เลยครับต้องบอกเรียนอย่างนี้ครับไม่คือติดไม่รู้ครับไม่รู้จะตอบยังไงดีคือถ้ารู้ก็อยากจะบอกนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโบกทำนะครับถ้างั้นเรามองเทคนิคแล้วกันมองตัวนี้ยังไงคะคือตัวนี้จะเล่นงบหรือครับหรือว่ายังไงเอ่ยเขาแค่ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะแอโร่แนวโน้มเป็นยังไงคาดว่างบไตรมาส2เป็นยังไงไม่มีของไม่มั่นใจเรื่องงบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะแย่ไหมผมว่ามันยังไม่ดีมากก็แล้วกันเพราะว่าจริงตัวแอโร่เนี่ยงบจะดีพีคๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ส่งมอบออเดอร์ให้กับพวกงานโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอน Q2 เนี่ยยังไม่เห็นโครงการเกิดใหม่ๆอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทรงๆนะครับให้อันนี้มองจากภาพรวมเลยนะครับคิดว่าทรงๆนะครับไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรโอเคถ้างั้นก็รับไหมอ่ะตัวอื่นไหมอ่ะโอเคถ้างั้นไม่เอาเนาะครับรอก่อนละกันมันยังไม่ใช่จังหวะครับโอเคผ่านชอการช่างต้นทุน30บาทค่ะชอการช่างก็อึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ30บาทก็แพงไปนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็รอซื้อถั่วก็ได้นะครับประมาณ27บาทนะครับตรงนั้นจุดซื้อถั่วหรือว่าถ้าจะไม่ถั่วก็รอ30บาทหรือว่าเลยขึ้นไปแล้วก็ค่อยปล่อยก็ได้ค่ะตามพื้นฐานมันไม่ได้ก็เรียกมันไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับไม่ได้ห่วงอะไรมากมายค่ะโอเคไปก่อนเนาะครับPSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีตอนนี้23บาท23บาท20ตังค์ครับผมก็ตรงนี้กราฟถือว่าเริ่มมีสัญญาณรีบาวให้เห็นนะครับถ้ารอบนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณ23บาทถ้าไม่หลุดนะผมว่าโอกาสรีบาวเกินแนวต้านประมาณ 23-50 อ่ะก็เป็นไปได้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็ดูแนวรับ23บาทในการ ซื้อนะครับอย่าให้หลุดด้วยแล้วก็จุดแนวต้านที่ต้องผ่านให้ได้คือ23.50 ถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้น24บาทอีกทีนึงโอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะยังมีเวลานะเราไม่ได้เลิกครึ่งนะเราเลิก40นะ ตอนนี้มันเพิ่ง 10:24 นะDTAC ค่ะ56บาท25สตางค์ค่ะบนกระดานยังไม่มีรับได้ไหมคะผมว่าราคานี้อึดอัดแล้วนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่าราคาขึ้นจาก40บาทนะขึ้นมาตรง56บาทนี่16บาทแล้วนะมันจะไปต่อมันก็เป็นไปได้แต่ว่าราคาจะอึดอัดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมีการทำไดเวอร์เจนต์ด้วยค่ะเพราะนั้นจุดนี้ซื้อได้แต่แค่เก็งกำไรนะครับแนวรับประมาณ55นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ57บาท50ไฮเดิมโอเคแนวต้าน57บาท50นะคะใช่แต่ว่าต้องระวังนะครับราคาขึ้นมาเยอะแล้วก็ไดเวอร์เจนด้วยโอเคมันมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วแหละถ้ามีอยู่แล้วแนวต้านถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ดูจังหวะขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน57บาท50ดูจังหวะขายก็ได้ค่ะUV ค่ะ Uni Venture ต้นทุน8บาท50ค่ะตอนนี้ก็ลงมาตรงแนวรับสำคัญเลยนะครับประมาณ7บาท70อ่ะถ้าไม่หลุดแนวเนี้ยยังถือได้นะครับแต่ถ้าหลุดแนวเนี้ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาโซนแนวรับด้านล่างอีกทีนึงประมาณ7บาทถึง7บาท30ค่ะนะครับเพราะนั้นติดตามดีๆแล้วกันห้ามหลุด7บาท70โอเคนะครับถ้าหลุดต้องรีบหนีนะครับค่ะคุณผู้ชมน่ารักนะครับปองบอกว่าส่งคำถามมาได้ส่งมากันเต็มเลยค่ะคราวนี้ครับผมตอบไม่ทันเดี๋ยวตอบไม่ทันเอาต่อ THE ค่ะThe Steel
TSE นะครับยังไม่มีค่ะตอนนี้4.48 บาทโอ้สัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจตามเทคนิคนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆรับที่เท่าไหร่ดีคะผมว่ารับแถวนี้แหละไม่ค่อยตอบแบบนี้เท่าไหร่เออนี่มันต้นไม้ใช่ไหมคะอืมต้นน้ำมากมากเลยนะต้นน่าสนใจมากนะครับตามเทคนิคเลยนะตามเทคนิคเลยนะไม่ได้ไม่รับตรงนี้แหละแล้วแนวต้านคะแถวนี้แหละแถวบวกลบไม่เกิน 2-3 ช่องแถวนี้แหละแนวต้านนะครับมีแนวปิดแกป 4.70 บาทเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคครับน่าสนใจเลยครับนานๆทีจะเจอแบบเป๊ะๆปังๆโอ้ใช่อ้าว PPS ค่ะ PPS Project Planning ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้บาท51รับได้ครับก็งบ Q2 ก็น่าจะยังดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะค่อนข้างไซด์เวย์เพราะนั้นรอย่อนิดนึงนะครับประมาณสัก4บาทเอ๊ะโทษทีครับบาท48ถึงบาท50แล้วก็แนวต้านบาท60นะครับค่ะโอเคบาท48แนวต้านบาท60ต่อมา PL ค่ะ PL พัทระลีซิ่งต้นทุน4.97 บาทจะถัวหรือคัดดีลีซิ่งเหรอครับลีซิ่งผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่กำไรในส่วนของธานีออกมานะครับก็เป็นลีซิ่งก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มองว่าน่าจะอยากให้ถัวมากกว่าก็แล้วกันนะครับแนวถัวจะอยู่ที่ประมาณ4.20 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวขอดูปันผลนิดนึงนะครับผมจำได้ว่าปันผลก็จะดีด้วยใกล้ละใกล้จะถัวได้ละนะครับเงินปันผลก็ต่อประมาณ 4% กว่าๆต่อปีนะครับค่ะ PE 10เท่า Price per book 0.9 โอ้โอเคครับถ้าอย่างเงี้ยแนะนำให้ถัวค่ะนะครับSTPI ถามไปแล้วนะคะตอนช่วงต้นๆรายการคือยืน7ได้หรือจะยืน8ได้รับตรงนั้นค่ะ คือเอาให้ยืน8บาทได้แล้วก็ follow by หรือว่าไม่คือมอง7บาทเอาไว้อย่าให้หลุดถ้าไม่หลุดก็ค่อยรับนะคะแนวต้านก็แนวต้านเท่าไหร่นะคะ10บาทป่ะคะ10บาทคุณกัดตัวไหนนะฮะSTPI ค่ะต่อ SCP จริงๆไม่ได้ SCP ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรอกเออนั่นเขาถัวเขาจะถัวอ๋อถัว7บาทไม่คนนู้นเขาจะถัวแต่ว่าท่านใหม่นี้ถ้าไม่มีอย่ารับเลยใช่ตรวจ7บาทครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งโอเคโอเคอย่าเพิ่งเลยค่ะที่ SCC ก็ถามแล้วนะคะแนวรับ6บาท30แนวต้าน6บาท80นะคะอ่ะต่อ ESO 9บาท90ตรงนี้เลยเป็นทุนค่ะ9บาท90นะครับ ESO ช่วงนี้ผมว่าน้ำมันน่าจะยังเล่นได้แหละนะครับก็ถือได้นะครับยกเว้นหลุด9บาท50เป็นจุดคัทลอสนะครับจุดมองรีบาวขึ้นไปนะครับก็อาจจะติดแนวต้านระยะสั้นเนี่ยประมาณสัก10บาท20ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็มองถึงประมาณใกล้ๆ11บาทโอเคสตาร์ใช่ไหมสตาร์ Universal Network สตาร์เลยดวงดาวเลยค่ะเขาเปลี่ยนชื่อเออเออเนาะตอนแรกบอกว่ายังพูดชื่อเดิมของเขาอยู่แล้วก็อ้าวพอดคีย์ออกมาใช่ผมก็นึกว่าเอ๊ะพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเปลี่ยนจริงๆด้วย7บาท25ตรงนี้เลยค่ะ7บาท25นะครับค่ะกราฟเนี่ยถ้าลองสังเกตนะครับมันยืนเส้น10วันมาได้ตลอดเลยไม่รู้คุณปอมลองขยายกราฟให้ท่านผู้ชมดูค่ะลองสังเกตดูตั้งแต่ที่มันเบรกขึ้นมาตรง5บาท50เนาะลองดูสิครับยืนเส้น10วันได้ตลอดเลยเพราะนั้นรอบนี้ไม่หลุดเส้น10วันก็ถือไปของปอมเป็น5วันยังไม่ได้ใส่10ลองขยับเป็น10วันแล้วจะชัดมากเลยมันเอาทำตรงนี้เลยอ่ะทำให้ดูเลยอินดิเคเตอร์10วันลองดูครับมันชัดเลยอ่ะอันนี้ใช้ S หรือใช้ M คะ SMA หรือ EMA ครับ EMA ตึ๊บเดี๋ยวต้องใส่วันเพิ่มอีกอ่ะคุณกัสมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยคลิกขวาไงก็นั่นแหละไม่งั้นก็จุด
ช้ e-finance ใช่ไหมครับใช่ไปที่ช่องแล้วจุด EMA ครับปอมเข้ามา property มันละอ่ะ10วันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปด้วยสิอย่าเพิ่งเข้าหน้าอ่ะเอาสีอะไรเดียอ่ะสีนี้แหละไม่เพราะว่าอันเนี้ยคือจริงๆมันเป็นทริคนิดนะแล้วก็อยากให้รู้กันใช่เส้น10วันเกาะติดมาตลอดเลยจะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถือใต้5วันใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าคนที่เขาดูหุ้นตัวนี้อยู่ผมคิดว่าเขาจะใช้เส้นเนี้ยเป็นเกณฑ์ในการเขาเรียกแหละเป็นแนวรับของเขาพยายามพูดเลี่ยงที่สุดแล้วนะเข้าใจไหมเหมือนแบบพอขึ้นมาปุ๊บย่อลงมาเส้น10ปุ๊บเด้งย่อมาปุ๊บเส้น10เด้งเห็นไหมเออเห็นไหมคนที่เขาดูอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าคนที่ดูนี่ใหญ่หรือเล็กนะไม่ผมก็ไม่พูดผมบอกคนที่เขาดูอยู่คนที่เขาดูอยู่เนี่ยแหละเขาก็ผมว่าเขาน่าจะคิดแบบนี้เพราะว่าตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาเขาคิดอย่างนี้แล้วไอ้ตอนที่เด้งเนี่ยวอลลุ่มนะวอลลุ่มทั้งนั้นเลยเพราะนั้นถ้ารอบนี้ไม่หลุดเนี่ย10วันก็ประมาณ6.90 ผมยังไม่ซีเรียสโอเคถ้างั้น7บาท25ก็รอไปก่อนเข้าซื้อด้วยถ้างั้นต้นทุนตรงนี้ก็รอไปก่อนแล้วถัวได้ไหมคะตอนที่มันลงมาตรง10วันเนี่ยถ้าลงมาใช่ไหมครับจะดูตรงนั้นถัวก็ได้แต่จุดก็คือถ้าหลุดล่ะถ้าหลุดก็ต้องออกต้องหนีนะเพราะว่าเขาคงไปเพราะว่าความคิดแนวคิดเราที่แบบเส้น10วันมันรับอยู่มันผิดแล้วโอเคแต่เท่าที่ผ่านมาประมาณ2เดือนมันเดือนนึงมันใช้ได้มันเป็นอย่างนี้เลยก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเรามารับปลายไม้มากเลยCPO ค่ะยังไม่มีค่ะ CPO ตอนนี้ก็จริงเป็นหุ้นดีแหละนะครับก็รอย่อตัวนะครับประมาณสัก60ก็ซื้อสะสมครับค่ะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ 60. ตอนนี้ก็พื้นฐานดีอยู่แล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้าน63ถึง65ครับค่ะโอเค BPP ต้นทุน28บาทค่ะดี BPP บ้านปูพาวเวอร์ค่ะโอเค 26บาทแล้วครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ถือได้นะครับต้นทุนก็ดีด้วยต้นทุนก็อยู่ตรงแนวต้านพอดีเลยอ่ะต้นทุนเท่าไหร่ครับ28อ๋อประมาณ28ค่ะก็ถ้าย่อตัวลงมาก็แนะนำให้ซื้อถั่วได้นะครับซื้อเฉลี่ยเข้าไปได้นะครับซื้อเฉลี่ยได้ใช่ก็แนวรับประมาณ25ถึง26บาทโอเคนะครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้าน28แล้วก็29นะครับประมาณนี้TNR TNR ไทยนิปปอนรับเบอร์อยากจะซื้อขอพื้นฐานตัวนี้พื้นฐานตัวนี้อึมเลยครับไม่ค่อยมีคนทำเหมือนกันใช่ไม่ค่อยจริงไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่า Q1 เนี่ยกำไรค่อนข้างแย่ต้องบอกงี้เพราะว่ากำไรแค่3ล้านเองนะครับเพราะว่าQ4 ปีแล้ว36แล้วมันมีอะไรมันขึ้นมา3วันเลยค่ะคุณกัส TNR หรอครับอาจจะเป็นต้นทุนตัวทำถุงยางเขาหรือเปล่าครับตัวราคายางพาราที่มันลงมันก็เลยทำให้มาที่น่าจะดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนะครับโอเคถ้าอยากจะซื้อก็เก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคก็แล้วกันค่ะก็แนวต้านตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ23บาทนะครับแล้วก็แนวรับ22บาทค่ะครับแหมคุณมิตรคนละรายการไหมคะเมื่อคืนชมรายการแอนเดอร์สันของอีกช่องหนึ่งที่ปอมแปลรับแปลนะคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่คิวปอมแปล คือปอมไม่ได้รับแปลตลอดเวลานะคือเขาจะมีคิวนักแปลให้ คือเขาก็จะถามว่าอาทิตย์นี้ว่างวันไหนคะแล้วก็รับงานไปเขายังไม่ส่งงานปอมเลยเนี่ย มีบ่นด้วยมีบ่นแต่ไม่เป็นไรหรอกปอมก็ทำก็แก๊กเล่นๆนะอันนั้นมันเครียดกว่าจัดรายการอีกนะผมใช้เวลาแบบเฮ้ยนานมากอ่ะไม่เคยใช้เวลาในการแปลนานขนาดนั้นมันยากจริงคือมันต้องฟังแล้วก็ต้องมาเกลาภาษาอู้สารพัดเลยเครียดไม่อยากทำเท่าไหร่หรอกเงี้ยแต่ให้ทำก็ทำยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเอ้าต่อฮาน่าต้นทุน46บาท70ตอนนี้43บาท50
อันนี้คือจะถัวหรือเปล่าไม่ได้บอกอะไรค่ะมีคำแนะนำยังไงเด้งขายเนาะโอ้เด้งขายดีกว่าเพราะว่าเงินบาทอย่างนี้นี่อึดอัดนะครับจะบอกว่าสำหรับส่งออกท่านนี้ถามมาทุกวันเลยโอ้ก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุน46.70 บาทคงน่าจะถัวมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือพอมันมีประเด็นอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ะอย่างจริงๆก็เงินบาทก็เตือนเนาะผมก็เตือนอยู่ว่าบาทแข็งเนาะโอ้ปอมก็พูดทุกวันแหละคุณกัสมันเห็นอยู่เนี่ยแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรักหุ้นมากกว่ารักคือมองแนวโน้มมันก็เห็นชัดแล้วว่าถ้าบาทแข็งกลุ่มเนี้ยมันกระทบแน่ๆคือตั้งแต่เนี่ยอุ้ยคุณเราพูดมาตั้งโอ้ยพูดทุกวันน่ะคุณกัสเพราะนั้นเห็นตั้งแต่35จนเนี่ยบางทีเนี่ยเสียเล็กเสียน้อยๆเสียให้ง่ายหน่อยนะครับ46บาทผมว่ามันไม่ได้เยอะหรอกตรงนี้3บาทเองนะครับถ้ามีการรีบาวขึ้นไปสัก45 40 45ตรงเนี้ยก็ขายไปก็ได้โอเคนะครับไม่ถัวต้องเพราะเราเห็นแนวโน้มแล้วว่าบาทมันแข็งนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาเรียกอะไรโอกาสที่กำไรมันจะเติบโตไหมมีแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะมาเสียประโยชน์จากเรื่องเงินบาทแข็งตรงเนี้ยไปประมาณหนึ่งแหละนั่นน่ะสิเพราะนั้นถ้าเทรนอย่างเงี้ยผมคิดว่ากองทุนเขาก็คงยังไม่ชอบในกลุ่มนี้เท่าไหร่เพราะนั้นโอกาสที่หุ้นมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นวิ่งแรงๆมันก็ยังน้อยนะครับเพราะนั้นเราต้องเล่นตามเม็ดเงินใหญ่อ่ะงงๆความหมายไหมคือถ้าฝรั่งไม่เล่นกองทุนไม่เล่นผมเชื่อโอกาสที่จะขึ้นแรงๆมันจะน้อยเพราะนั้นถ้าดีดตัวตัดใจเปลี่ยนตัวไปมองตัวที่มันได้ประโยชน์จากบาทแข็งน่าจะดีกว่ามันต้องมองมันต้องเล่นเทรนแบบนั้นมันถึงจะชนะตลาดไม่งั้นเงินมันจะจมหนีไปเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ๆคืออึดอัดไหมอึดอัดแต่ว่าบางทีก็ต้องยอมเสียนิดเสียหน่อยเสียไปก่อนแล้วรอรีบาวเนาะ45บาทโดยประมาณก็ใกล้แล้วแหละไม่ถัวแล้วTPBI ตัวนี้ยังไงดีคะตัวนี้เป็นยังไงน่าสนใจไหมโอ้โหนิ่งมากมีไม่ทราบว่ามีหรือว่าดูพื้นฐานไหมคะไม่มีค่ะพื้นฐานมีไหมคะได้ดูไหมคะพื้นฐานไม่ได้ดูครับตัวนี้มันหาเปเปอร์ยากมากๆพวกหุ้นเล็กๆเนี่ยถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะรีบาวหรืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของงบนะครับผมเข้าไปดูย้อนดูให้ก็กำไรถือว่าแย่ลงนะครับจากเดิมกำไรอยู่ Q1 ประมาณสัก90-100 ล้านบาท Q1 กำไรแค่53 ล้านเท่านั้นเองดับลงไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคไม่มีก็ไม่เอาเนาะคงยังเป็น question mark ว่าเขาจะฟื้นตัวมาได้หรือเปล่าค่ะอีกตัวนึงที่ดีกว่าค่ะ TVO ค่ะต้นทุน31 บาทTVO ใช่ไหมครับ TVO เนี่ยเป็นตัวที่ปันผลค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าราคาตรงนี้ลงมาเยอะแล้วแหละแนะนำให้ถือนะครับโอเคยกเว้นหลุด29 บาทหรือ28 บาทตรงนั้นน่ะก็ผิดทางอันนั้นต้องคัดก่อนถ้าหลุด29หรือ28นี้นะคะ iLink ตัวนี้ขอแนวรับถือยาวได้ไหมคะ iLink แนวรับอยู่ที่ประมาณ14 บาทนะครับก็หลายโบรกเขาก็มองว่ากำไรปีนี้น่าจะเติบโตจากปีก่อนค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากงานค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่ว่ากราฟไม่ได้เป็นเตติตางนั้นนะครับกราฟถือว่าไม่ค่อยดีเลย กราฟย่อลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็แนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันไม่ต้องรีบซื้อ14บาทแนวต้านเท่าไหร่คะ15เลยไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคอีกตัวหนึ่ง iTel ต้นแม่ลูกกันเลยต้นทุน5.40 บาทค่ะ iTel ก็5.40 บาทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือได้ยกเว้นหลุด5 บาทโอเคตรงนั้นไม่ดีiLink นิดนึงกี้นี้นะครับก็เพิ่มเติมให้มันจะมีงานประมูลในส่วนของอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่จะน่าจะประมูลได้วันที่1หรือวันที่2สิงหาค่ะนะครับก็ฝากติดตามว่าจะได้งานหรือเปล่าถ้าได้งานผมคิดว่าราคาก็น่าจะขึ้นได้ส่วน iTel ก็อย่าให้หลุด5 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านไม่ไกลหรอกครับประมาณ5.50 บาท5.80 บาทประมาณนี้ค่ะอีกสักตัว BA ค่ะ23.50 บาทต้นทุนไอ้ยะยังเหนื่อยนะผมว่าถ้า BA ถ้ากราฟแบบนี้นะครับผมว่ายังเหนื่อยอ่ะค่ะ
ถ้าจะถัวรอสัก18บาทแล้วถัวแล้วกันนะครับโอเคครับผมค่ะ18บาทแต่ว่ายังเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเด้งขึ้นไปพอปุ๊บขายลงมามีวอลลุ่มอีกแล้วเหนื่อยอ่ะครับค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วมาดูเซตอินเด็กซ์กันก็ไม่ได้ไปไหน 2.8 แล้วนะมันก็ยังไม่ไปไหน แล้วจะบอกว่าไอ้ตัวฟิวเจอร์สก็พอมันลงไปมันก็ขึ้นกลับมาอยู่ที่เดิม998 998ก็ยังไม่ไปไหนไม่ยอมไปไหนไม่ไปไหนเนี่ย ตอนเช้าเปิดมาเซตก็1583อ่ะเอ้ยไม่ใช่เปิดมา1583ก็อยู่ตรงเนี้ยคุณการ์ดเห็นมั้ยล่ะไม่ไปไหน มันไม่ยอมไปไหนเลยแต่อย่างน้อยว่ายังแนะนำถูกเล่นพลังงานเพราะวันนี้พลังงานมาแหละเนาะน้ำมันขึ้นขนาดนั้นเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกัตนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกซ์ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้เช่นเคยขอโชคดีในการลงทุนให้กำไรเป็นกอบเป็นกำก็ตัวไหนขาดทุนก็อย่างคุณกัตบอกนะคะเราก็พูดกันมาทุกวันกับนักวิเคราะห์ทุกคนขอให้มีวินัยนะคะเราจะได้แบบไม่ลงลึกไปกว่านี้นะวินัยสำคัญมากๆเลยในการลงทุนที่เป็นแบบลักษณะเล่นเทคนิคเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 9:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13